ส่วนอันนี้ไม่ต้องติดตามแล้วค่ะเพราะว่ามีแผนมาชัดเจนกับการควบรวมกิจการระหว่างกสทนะคะแล้วก็ TOT นั่นเองโดยแผนเนี่ยคือคาดการณ์นะคะในปี2565จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ค่ะซึ่งระหว่างนี้จะมีการหารือในรอบสุดท้ายกับการทำแผนควบรวมกิจการเพื่อโอนถ่ายสินทรัพย์ต่างๆนะคะรวมไปถึงนะคะจะมีการเสนอกับครม.ให้อนุมัติด้วยค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะจะนำไปสู่การแข่งขันสำหรับภาครัฐในกลุ่มธุรกิจสื่อสารด้วยค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทกสทโทรคมนาคมหรือว่าแคทนะคะพันเอกสัญชัยหุวนันบอกว่าความคืบหน้าในการควบรวมกิจการของบริษัท TOT และก็บริษัทมีการประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาถึงแนวทางโอนย้ายงานทรัพย์สินสิทธิการใช้คลื่นและก็พนักงานของแคทเข้ามาในบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่า NT ค่ะโดยจะมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานจากนั้นนะคะก็จะมีการหารือซึ่งหารือไปทั้งหมดแล้วนะคะประมาณ4ครั้งแล้วก็น่าจะมีครั้งสุดท้ายคือสัปดาห์หน้าเพื่อจะทำแผนควบรวมทั้งหมดไปที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าขนร.และก็เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปในช่วงเดือนธันวาคมค่ะซึ่งทางแคทเองไม่มีข้อจำกัดในการควบรวมนะคะเพราะว่ามีการแจ้งกับสหภาพพนักงานมาเป็นระยะแล้วซึ่งในภาพการแข่งขันหรือว่าอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่รุนแรงถือได้ว่าการควบรวมจะเกิดประโยชน์มากกว่าค่ะแม้ว่าจะมีความซับซ้อนบ้างในระยะแรก 1-3 ปีแต่ว่ามีการปรับปรุงประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนต่างๆและสามารถทำให้เป็นระบบเดียวกันได้ก็จะสมบูรณ์ในปี2565ผมคิดว่าทางแคปไม่ได้มีข้อจำกัดในการควบรวมนะครับเพราะว่าก่อนที่จะทำเดินการเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกับทั้งพนักงานสหภาพผู้บริหารแล้วก็บอร์ดเรียบร้อยแล้วว่าทิศทางของอุตสาหกรรมโทรคมในอนาคตเนี่ยนะครับการควบรวมเนี่ยจะเกิดประโยชน์นะครับถึงแม้จะมีความซับซ้อนนะครับเรื่องของเทคโนโลยีที่จะต้องซิงโครไนซ์กันในการอินทิเกรตต่างๆพวกนี้นะครับแต่ว่ามันมีระยะเวลาที่สามารถดำเนินการได้นะครับในแผนจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าในการควบรวมเนี่ยระยะแรก 1-3 ปีเนี่ยนะครับนั่นคือการปรับปรุงประสิทธิภาพในเรื่องของการอินทิเกรชันลดความซ้ำซ้อนต่างๆนะครับหลังจาก3ปีไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราพร้อมดำเนินธุรกิจซึ่งเรามีจุดแข็งที่ในบางส่วนที่แตกต่างกันในการเสริมซึ่งกันและกันเนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติครับแนวทางการควบรวมกิจการระหว่างแคทกับ TOT นะคะคือตามขั้นตอนในปี2561จะมีการเปลี่ยนชื่อ TOT ค่ะเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่า NT อย่างที่ทราบซึ่งจะมีการจัดตั้งบริษัทแล้วก็คณะกรรมการเพื่อพิจารณาถึงศึกษาแนวทางการโอนย้ายทั้งงานทรัพย์สินสิทธิการใช้คลื่นแล้วก็พนักงานของแคทเข้ามาในบริษัทนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปในปี2565ถึง2564จะเริ่มการโอนย้ายงานนะคะทรัพย์สินสิทธิการใช้คลื่นพนักงานจากแคทมาอยู่ที่หน่วยงานภายใต้ NT ซึ่งตามผลการศึกษาของคณะกรรมการรวมไปถึงจัดตั้งหน่วยงานธุรกิจใหม่ด้วยค่ะและสำหรับปี2565ขึ้นไปนะคะจะยุติบทบาทของแคทแล้วค่ะและก็จะไม่กระทบกับเรื่องคดีความนะคะไม่ขัดกับกฎหมายเรื่องการโอนทรัพย์สินและอื่นๆโดยมีเป้าหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมแบบครบวงจรเพียงผู้เดียวสามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างเบ็ดเสร็จในด้านของโครงข่ายและก็การให้บริการของภาครัฐด้วยค่ะ